เกลือนะคะเราจะมาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเกลือกับโซเดียมก่อนอื่นเราจะมาดูว่าเกลือกับโซเดียมมีความแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเนื่องจากเกลือที่เรามาใช้ในการประกอบอาหารมีหลากหลายชนิดเนี่ยซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของเกลือยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เราเรียกว่าเกลือป่นหรือเรียกว่าเทเบิลซอลต์ก็คือเกลือแกงที่เรามักจะพบไว้ในห้องครัวหรือตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารซึ่งเป็นเกลือนี้จะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็คือสารเคมีที่เราเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณถึงร้อยละ97ส่วนเกลือประเภทที่2ก็คือเกลือโคเซอร์เป็นเกลือที่มีขนาดผลึกเป็นเกล็ดขนาดใหญ่เป็นเกลือที่เม็ดใหญ่ที่เอามาพ่อครัวนิยมมาปรุงอาหารหรือในส่วนที่เราเอาไปทำเวลาเราจะทำไอศครีมนะคะซึ่งเกลือเหล่านี้จะพบว่าจะเป็นตัวที่เอาไปใส่ในน้ำแข็งแล้วก็เพิ่มทำให้น้ำแข็งเนี่ยมีลดจุดเยือกแข็งลดต่ำลงนะคะส่วนเกลือหินหรือที่เราเรียกว่าเกลือโพแทสอันนี้เป็นเกลือที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเกลือที่เราพบได้ในแถวบอลเบอร์นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นเกลือโพแทสเซียมคาร์บอเนตนะคะส่วนเกลืออย่างนึงก็คือเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรนะเป็นเกลือที่นำได้มาจากการนำน้ำทะเลมาระเหยเอาน้ำออกแล้วก็จะได้ตัวผลึกของเกลือเพราะนั้นเกลือเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ประกอบอาหารได้แต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราใช้ในการทำอาหารของเราในครัวเรือนก็คือเกลือที่เราเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์นะคะคราวนี้เรามาดูว่าเกลือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเนื่องจากว่าเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงเนี่ยจากองค์ประกอบทางเคมีของมันเนี่ยเราจะพบว่าในปริมาณของเกลือ1ช้อนเนี่ยหรือถ้าบอกว่าเอาเกลือมา100กรัมเนี่ยสิ่งที่มีองค์ประกอบที่อยู่ในเกลือนั้นก็คือมีแร่ธาตุที่เราเรียกว่าแร่ธาตุโซเดียมอยู่ประมาณร้อยละ 39.3 ส่วนที่เหลือก็คือแร่ธาตุคลอรีนเนี่ยประมาณ 60.7 เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเรากินเกลือเราจะมีความรู้สึกว่าเกลือคือสิ่งที่เค็มแต่จริงๆแล้วจะมีเกลือหลายประเภทที่กินแล้วไม่เค็มนะคะเพราะนั้นบางครั้งเราจะพบว่าอาหารบางอย่างเนี่ยกินแล้วไม่เค็มแต่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อคนก็คือตัวโซเดียมนะคะคราวนี้เกลือเนี่ยที่ใส่เข้าไปในอาหารเนี่ยมันจะใส่เข้าไปในส่วนใหญ่แล้วมักจะใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารหมักนะคะคราวนี้บทบาทของเกลือที่เรามาพูดถึงนั้นเราจะเน้นที่ตัวโซเดียมนะคะซึ่งในองค์ประกอบของโซเดียมที่อยู่ในเกลือหลากหลายชนิดเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญเลยเพราะว่าปริมาณโซเดียมเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เนี่ยเกลือที่โซเดียมเนี่ยจะช่วยรักษาสมดุลในร่างกายก็คือรักษาสมดุลของน้ำหรือของเหลวในร่างกายที่ทำให้ระบบหมุนเวียนในระบบของเลือดเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมดุลได้มันจะมีการขับเคลื่อนระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าแร่ธาตุโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมความดันของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยรักษาความเป็นกรดด่างของร่างกายแล้วก็เป็นสารที่สื่อประสาทในร่างกายในระบบการนำของกระแสไฟฟ้าและนอกจากนี้เกลือยังเป็นตัวที่จะช่วยนำสารอาหารประเภทกลูโคสแล้วก็กรดอะมิโนซึ่งเป็นส่วนของโปรตีนเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงในส่วนประกอบของเซลล์นะคราวนี้สถานการณ์ในการบริโภคของเกลือโซเดียมในปัจจุบันทั้งต่างประเทศและไทยเนี่ยจะพบว่าในปัจจุบันนี้มีการบริโภคเกลือโซเดียมเนี่ยมากเกินกว่าที่ข้อกำหนดแนะนำไว้นะองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนำไว้ว่าการบริโภคเกลือโซเดียมใน1วันเนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยควรจะรับประทานสูงสุดนะที่สูงสุดได้คือไม่เกิน 2,300 ถึง 2,400 มิลลิกรัมนะแต่ที่ดีที่สุดก็คือไม่ควรเกิน 1,500 แต่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วคนเราบริโภคเกลือโซเดียมประมาณ2เท่าถึง 2.5 เท่าก็คือประมาณ 3,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมซึ่งจะพบได้ในอาหารหลากหลายประเภทนะเพราะนั้นจึงเป็นสาเหตุอันนึงที่ว่าผลกระทบของเกลือต่อสุขภาพเกลือโซเดียมเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นเมื่อมีความดันโลหิตสูงก็จะมีผลกระทบต่อโรคที่เป็นเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังในปัจจุบันเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคไตเนี่ยจะทำให้ไตวายเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดมีสาเหตุทำของการเกิดเบาหวานเพราะนั้นโรคร้าย5ประการเนี่ยตามมาสาเหตุเนื่องจากการบริโภคเกลือโซเดียมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยคราวนี้ในโซเดียมเนี่ยมันจะพบว่าในอัตราของสถิติของงานวิจัยพบว่าร้อยละ14ตายด้วยโรคหลอดเลือด
อุดตันในเส้นเลือดก็คือสาเหตุจากการบริโภคโซเดียมแล้วก็มีผลกระทบไปถึงหลอดเลือดเพราะเมื่อความดันสูงเส้นเลือดก็จะเกิดการบีบสูบฉีดเนี่ยก็จะทำให้อุดตันได้นะแล้วก็ตามมาด้วยโรคของโรคหัวใจแล้วก็ตายด้วยโรคอื่นๆประมาณ7%เนี่ยนี่คือสาเหตุของการตายที่เป็นผลกระทบจากการบริโภคเกลือโซเดียมเนี่ยอันนี้จากงานวิจัยพบว่าถ้าเราสามารถลดปริมาณโซเดียมลงได้จาก 2,300 มิลลิกรัมต่อวันให้เหลืออยู่ที่ 1,500 มิลลิกรัมจะพบว่าเราจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่กล่าวมาแล้วได้และก็จะทำให้มีผลกระทบก็คือประเทศชาติก็จะมีไม่ต้องมาสูญเสียในการรักษาพยาบาลนะเพราะฉะนั้นนโยบายของประเทศไทยตอนนี้คือกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยว่าภายในอีก10ปีข้างหน้าจะต้องลดการบริโภคเกลือให้ได้ร้อยละ 20% ในอีก10ปีข้างหน้านั่นคือมีการรณรงค์ในการบริโภคให้โซเดียมลดลงเนี่ยในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียก็จะมีการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมเนี่ยก็คือเพราะว่าพวกนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคนะคราวนี้ท่านเรามาดูสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหญิงกับชายเนี่ยเราจะพบว่าโอกาสที่ผู้ชายเนี่ยจะมีปริมาณที่บริโภคอาหารที่มีโซเดียมเนี่ยสูงกว่าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยรับเข้าไปประมาณ 4,000 กว่าประมาณ 4,200 ต่อวันในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยประมาณ 3,000 อันนี้เป็นสถิติของต่างประเทศนะซึ่งเราบอกว่าในตรงเส้นสีแดงนี่ก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าควรจะมีบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินนี้นะอันนี้เราจะเห็นว่าเกินไปประมาณ 2-3 เท่าตัวนะอันนี้ก็คืออัตราความเสี่ยงของโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นคราวนี้แหล่งที่มาของโซเดียมเนี่ยเกลือโซเดียมเนี่ยมีอยู่ในอาหารเนี่ยมันมาจากแหล่งไหนบ้างซึ่งถ้าเราเห็นจากตรงนี้เนี่ยจากกราฟตรงนี้อาหารส่วนใหญ่เลยที่มีโซเดียมก็คืออาหารแปรรูปหรืออาหารที่ปรุงมาสำเร็จรูปแล้วจะเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่ประมาณ 77% เนี่ยเพราะเป็นอาหารที่ปรุงสำเร็จหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราไปกินตามภัตตาคารตามร้านอาหารซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาใส่ปริมาณเกลือโซเดียมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าโซเดียมน่ะแฝงอยู่ในทุกๆส่วนของเครื่องปรุงรสเนี่ยส่วนในอาหารธรรมชาติจริงๆเนี่ยมีประมาณโซเดียมจริงๆอยู่ประมาณแค่ร้อยละ12เท่านั้นนะคะส่วนอาหารที่การเติมเกลือลงไปในระหว่างมื้ออาหารเช่นเรานั่งรับประทานในบ้านเราจะมีการปรุงโซเดียมลงไปตอนไหนเช่นการรับประทานอาหารแล้วอยากกินเค็มรสชาติไม่เค็มเพิ่มน้ำปลาเพราะนั้นในน้ำปลาเนี่ยมีโซเดียมแล้วนะคะหรือการไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารเราก็มีการปรุงน้ำปลาใช่ไหมอันนี้ปรุงซอสต่างๆเหล่านี้ก็จะมีโซเดียมเข้าไปปะปนแต่อย่างไรก็ตามในอัตราของการปรุงด้วยตัวเองกับการประกอบอาหารในบ้านเรือนเนี่ยเราจะใช้ปริมาณโซเดียมไม่มากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในที่ของการแปรรูปถึง 77%เพราะนั้นเกลือโซเดียมถ้าคิดนะเกลือ1ช้อนจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ 2,400 มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าใน1วันเราสามารถถ้าบอกว่าเกลือโซเดียมจะได้ไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมนั่นคือใช้เกลือได้แค่1ช้อนชาถ้าใช้น้ำปลาน้ำปลาก็ใช้ได้ประมาณ2ช้อนชานะครับเพราะน้ำปลา1ช้อนเนี่ยจะมีเกลือโซเดียมประมาณ 1,100 ส่วนซอสก็จะมีประมาณใกล้เคียงกับน้ำปลาส่วนหอยนางรมก็จะปริมาณน้อยกว่านะครับนี่คือปริมาณของเกลือโซเดียมคราวนี้การจัดแบ่งประเภทของอาหารที่มีโซเดียมที่เราจะบอกว่าโซเดียมสูงโซเดียมต่ำหรือว่าโซเดียมปานกลางเนี่ยก็จะมาวัดที่ปริมาณของโซเดียมที่อยู่ในอาหารซึ่งมีเกณฑ์บอกว่าถ้าอาหารใดก็ตามมีการพบตรวจวัดปริมาณโซเดียมที่ในระดับถึง600มิลลิกรัมต่ออาน้ำหนักอาหาร100กรัมเนี่ยเราจะจัดว่าเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงถ้าอยู่ประมาณ100ถึง600ก็ปานกลางถ้าน้อยกว่า100หรือประมาณ120ก็ถือว่าโซเดียมต่ำเพราะนั้นการที่เราจะลดให้โซเดียมต่ำอยู่120ก็คือแนวโน้มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะคราวนี้การแบ่งประเภทของอาหารที่จะไปเค็มอยู่ในฉลากอาหารจะบอกว่าไม่มีโซเดียมหรือมีโซเดียมต่ำโซเดียมต่ำมากโซเดียมลดลงอันนี้จะเค็มได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งเข้าตรวจวัดว่าถ้าโซเดียมน้อยกว่า5ถือว่าไม่มีถ้ามากกว่า35ท่านอยู่ระหว่าง35หรือน้อยกว่าแสดงว่ามีแต่ต่ำถ้าน้อยกว่า140ถือว่าต่ำ
และถ้าจะลดนั่นหมายถึงว่าเรามีอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เราจะต้องลดให้เหลือร้อยละ25เมื่อเทียบกับของเดิมเราถึงจะเรียกว่าการลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตารางอาหารจะเห็นว่าถ้าอาหารสดมีโซเดียมน้อยอาหารแปรรูปจะมีปริมาณโซเดียมเยอะนะคะส่วนนี้ก็เป็นชนิดของอาหารแปรรูปกับน้ำผักผลไม้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าซุปบะหมี่ไก่มีโซเดียมสูงมากนะคะถั่วลิสงจะน้อยนะคะอันนี้เปรียบเทียบระหว่างการแปรรูปอาหารเนื้องัวถ้าไม่ทำอะไรเลย48แต่ถ้าเอาแปรรูปเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการแปรรูปมีผลทำให้ปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบระหว่างซอสหอยนางรมกับน้ำปลานะคะ